บนโซเชียลมีการแชร์คลิปสอนวิธีเปลี่ยนอะแดปเตอร์ชาร์จมือถือทั่วไปให้กลายเป็นระบบชาร์จไร้สายได้อย่างง่ายครับแค่ติดแม่เหล็กตัดสายพันลวดที่ปลายใช้ได้ทันทีหืมชั่วเหรอศูนย์ชั่วก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทตรวจสอบกับอาจารย์วิศวกรรมไฟฟ้ามหาวิทยาลัยมหิดลวิเคราะห์วิธีที่แนะนำในคลิปเขาก็จะเอาหม้อแปลงสายเสียบมือถือทั่วๆไปนำมาตัดสายฝั่ง USB ออกเทปพันสายไฟเนี่ยพันแล้วก็เอาตัวแม่เหล็กเนี่ยมาแปะหม้อแปลงไฟฟ้าทำเหมือนให้เข้าใจว่ามันจะเกิดการเหนี่ยวนำสามารถชาร์จได้เราได้ลองทำดูจริงๆซึ่งผลที่ได้ก็เป็นไปตามที่คาดลองทำดูตามนั้นเลยตัดสายชาร์จออกแล้วก็แปะแม่เหล็กไว้ที่ตัวหม้อแปลงก็ปรากฏว่าพอชาร์จแล้วก็ไม่ติดในการชาร์จมือถือพอเราเสียบปลั๊กอุปกรณ์ที่เรียกว่าหม้อแปลงหรือว่าอะแดปเตอร์นี้จะทำหน้าที่แปลงไฟฟ้ากระแสสลับให้เป็นไฟฟ้ากระแสตรงตัวอย่างไฟฟ้ากระแสสลับก็คือไฟฟ้าภายในบ้านนะครับส่วนกระแสตรงก็คือไฟฟ้าที่ออกมาจากหม้อแปลงไฟฟ้าที่แปลงไฟกระแสสลับเป็นไฟฟ้ากระแสตรงเข้ากับพวกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทั่วไปส่วนหลักการทำงานของระบบชาร์จไร้สายที่เราเห็นในมือถือรุ่นใหม่ๆนั้นจะใช้การเหนี่ยวนำทางไฟฟ้าซึ่งจะเกิดขึ้นกับไฟฟ้ากระแสสลับครับเครื่องชาร์จไร้สายเนี่ยจริงๆก็คล้ายกับในหม้อแปลงไฟฟ้านี่แหละครับฝั่งตัวส่งปล่อยเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าออกมาไฟฟ้ากระแสสลับวิ่งเข้ามาทางด้านขดลวดตัวแรกแล้วก็ผ่านตัวกลางที่ไม่ว่าจะเป็นตัวนำฉนวนอากาศหรือที่ว่างเปล่าอะไรก็ได้มายังภาคตัวรับขดลวดตัวที่2พอมันเหนี่ยวนำกันได้ก็สามารถที่จะเอาไฟฟ้ากระแสสลับด้านเอาท์พุตเนี่ยเอาไปใช้งานได้ดังนั้นเมื่อเราตัดสายไฟตรงตำแหน่งนี้ที่แชร์กันกระแสไฟที่ออกมาจึงเป็นกระแสตรงนะครับไฟฟ้าที่ออกมาจากหม้อแปลงเนี่ยมันจะเป็นไฟฟ้ากระแสตรงโดยในทางทฤษฎีเนี่ยเราไม่สามารถที่จะสร้างคลื่นกระแสสลับจากไฟฟ้ากระแสตรงได้เพราะนั้นก็คือทำไม่ได้แน่นอนแต่ในคลิปเนี่ยทำให้เข้าใจผิดว่าทำได้เป็นหน้าจอหลอกว่าเป็นการชาร์จจริงแต่จริงๆชาร์จไม่ได้ระยะทางที่ได้ในตัวไวเลสชาร์จจริงจริงเนี่ยไม่ไกลมากในคลิปนั้นอ้างว่าได้แบบ10 ฟิตถึง 50 ฟิตซึ่งจริงๆมันทำไม่ได้เลยแล้วถ้าใครทำตามแบบที่แชร์กันนั้นจะเป็นอันตรายไหมครับอาจจะไม่ค่อยมีอันตรายเพราะว่าไฟฟ้าที่หลังออกจากหม้อแปลงกระแสกับค่าโวลต์ไม่มากแต่ก็ไม่ควรจะไปลองเสี่ยงทำเพราะมันทำไม่ได้หนึ่งแล้วก็อาจจะเกิดอันตรายถ้าหม้อแปลงที่ใช้ให้สัญญาณไฟฟ้าออกมาค่อนข้างสูงแม้ไฟที่ออกมาจะไม่แรงนะครับแต่อย่าลืมว่าตัวมันก็เสียบปลั๊กไฟบ้านอยู่ดังนั้นทำตามคลิปนี้ก็มีแต่เสียกับเสียครับทั้งเสียอะแดปเตอร์ดีๆไปเปล่าๆและถ้าอะแดปเตอร์เกิดชำรุดมีไฟบ้านรั่วออกมาก็เป็นอันตรายถึงชีวิตได้นะครับแล้วจริงๆที่ชาร์จไร้สายนี่ทำเองได้ไหมครับทำได้ครับแต่ก็ต้องออกแบบค่าความเหนี่ยวนำกับค่าความจุไฟฟ้าให้มันเกิดความถี่เรโซแนนซ์เนี่ยตรงกันระหว่างสัญญาณด้านปฐมภูมิกับสัญญาณด้านทุติยภูมิแล้วก็ต้องมีวงจรอิเล็กทรอนิกส์หน้าตาจะไม่ใช่แบบนี้ครับแต่สรุปแล้วคลิปที่สอนวิธีทำที่ชาร์จไร้สายแบบนี้เป็นยังไงครับยืนยันเลยว่าคลิปนี้เนี่ยไม่จริงแล้วก็ไม่ควรแชร์ต่อเพราะว่าจะทำให้คนที่เขาไม่เข้าใจหรือเด็กๆเนี่ยอาจจะไปลองทำแล้วก็ได้รับความเสียหายเทคโนโลยีการชาร์จไร้สายนั้นน่าสนใจอย่างยิ่งนะครับแต่ถ้าจะศึกษาเรียนรู้ควรดูจากแหล่งที่เชื่อถือได้มากกว่าครับสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์